ค่ะเรามาลองฟังกันดูนะคะว่าคนสมัยก่อนนั้นเขาใช้เจ้ามะกอกป่านี้มาหลอกคนได้อย่างไรนะคะนั่นสินะสมัยก่อนก็ยังมีการหลอกลวงกันเลยนะคะเอาละค่ะคือเรื่องนี้นะก็เป็นเรื่องเล่ากันมาแต่นมนานแล้วนะคะตอนท่านพระโบก็ยังเป็นเด็กอยู่ก็ได้รับการรับฟังเรื่องเล่านี้มานะคะนั่นก็คือบอกว่าสมัยอดีตการนานโอ้นู่นนะคะไม่ทราบว่านานสักปานไหนก็หนุ่มชาวบ้านนะคะได้ใช้เวลาว่างไปเที่ยวเดินป่าไปเที่ยวในป่าชมนกชมไม้ในป่านะคะสมัยก่อนที่เที่ยวก็คงจะไม่เยอะเท่ากับปัจจุบันนี้นะคะก็ไปเที่ยวในป่าเดินไปในป่าลึกก็รู้สึกว่ากระหายน้ำมองหาแหล่งน้ำก็ไม่มีก็บังเอิญไปเจอชาวบ้านพรานป่าพรานป่าชาวป่าก็ไปขอน้ำดื่มบ้านพรานป่าก็ใจดีนะคะให้ดื่มน้ำโดยการใช้กระบวยนะตักในกระบวยที่ชาวป่าตักน้ำให้หนุ่มชาวบ้านที่ไปเที่ยวในป่าดื่มน้ำในกระบวยนั้นทั้งหวานแล้วก็ชุ่มคอยิ่งนักนะคะดื่มเข้าไปแล้วชายหนุ่มรู้สึกว่ากระปี้กระเป๋ามีพละกำลังขึ้นมาเลยนะอาการกระหายน้ำเหนื่อยต่างๆก็หายไปแทบปลิดทิ้งเลยทีเดียวก็ถามพรานป่าว่าท่านทำไมเหตุใดท่านจึงมีน้ำที่มีรสชาติดีเช่นนี้ดื่มเข้าไปแล้วรู้สึกว่ามีความชุ่มคอยิ่งนักพรานป่าก็บอกโอ้ท่านไม่รู้อะไรนี่เลยกระบวยนี้เป็นกระบวยศักดิ์สิทธิ์ที่เทวดามอบให้แก่เรามานะคะเทวดามอบกระบวยนี้ให้แก่เรามาเป็นกระบวยวิเศษนะตักน้ำดื่มน้ำก็จะหวานชุ่มคอเลยทีเดียวชายหนุ่มชาวบ้านได้ยินดังนั้นก็สนใจอยากจะได้กระบวยนี้มาเป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเองเพื่อจะนำไปใช้ต่อไปก็มีการอ้อนวอนนะคะอ้อนวอนขอซื้อกระบวยนั้นท่านป่าก็ทำยึกยักยึกยักครู่หนึ่งก็ตกลงขายให้จะไม่ทราบว่าเป็นราคาเท่าใดนะคะก็ซื้อกันไปชายหนุ่มกลับมาถึงหมู่บ้านตัวเองก็ได้ความดีอกดีใจนะคะได้กระบวยพิเศษมาก็ทำการเรียกเกยมาที่เรามีกระบวยพิเศษนะคะตักน้ำดื่มน้ำก็จะกลายเป็นน้ำยาพิเศษทำให้คอชุ่มคอหวานน้ำนี่อร่อยยิ่งนักมาลองดูเรียกเพื่อนฝูงพวกพ้องมาดื่มกันนะคะก็ระยะเวลาผ่านไป7วัน8วันน้ำวิเศษนั้นทำไมน้ำวันก็ยิ่งจะจืดชืดเหมือนน้ำธรรมดาที่เคยดื่มเป็นประจำและแล้วรสชาติหวานชุ่มคอนั้นก็หมดไปชายหนุ่มชาวบ้านที่เป็นเจ้าของกระบวยก็นึกสงสัยก็เลยย้อนกลับเข้าไปในป่านะคะกลับเข้าไปในป่าเพื่อจะไปถามพรานป่าว่าเหตุใดกระบวยของเขาจึงตักน้ำได้ไม่หวานแล้วนะคะแต่ก็ยังไปไม่ทันถึงก็มองเห็นแต่ไกลว่าพรานป่านั้นกำลังก้มๆเงยเลยทำท่าขัดถูอะไรอยู่กับกระบวยของเขาอีกอันหนึ่งนะคะก็เลยแอบดูยังไม่ไปปรากฏกายให้นายพรานเห็นก็นายพรานก็กำลังใช้ เจ้ามะกอกนี่นะคะก็ถูทากระบวยอันนั้นแล้วก็นำไปตากแดดพอแห้งก็นำมาถูทาใหม่ทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่นั่นนะคะและชายหนุ่มชาวบ้านก็ได้ปรากฏตัวขึ้นแล้วไปถามว่าได้ทำอะไรพรานป่าก็ไม่ได้ตอบแต่ก็อึกอักผลสุดท้ายก็เล่าความจริงให้ฟังว่ากระบวยที่ท่านได้ไปนั้นมันไม่ใช่เป็นกระบวยวิเศษมาจากที่ใดหรอก
มันก็คือกระบวยธรรมดาธรรมดานะแต่ถูทาด้วยมะกอกป่านี่เองนะคะซึ่งมีรสเปรี้ยวฝาดและหวานชุ่มคอเมื่อถูทาที่กระบวยหลายๆชั้นเข้าแล้วไปตากให้แห้งหลายชั้นก็ยังจะมีมันก็จะเคลือบน้ำที่ตักมาก็จะถูกกับน้ำยางของมะกอกที่เคลือบเอาไว้นะคะก็จะทำให้น้ำอร่อยนี่ก็คือปริศนาที่คนหลอกคนด้วยผลของมะกอกป่าเอาละค่ะจบกันแค่นี้ในเรื่องของมะกอกวันนี้ป้าโบขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังสวัสดี